สวัสดีครับหลายวันก่อนที่มีข่าวมาเกี่ยวกับ F 3ฟสสิบห้ากับปยอนะครับปอยอไม่ใช่ปัญญาอ่อนนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของปืนใหญ่อากาศนั่นเองซึ่งมันก็เป็นปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับปืนของ F 3 5สมสิบห้ามีการตรวจพบรอยร้าวของตัวเครื่องขึ้นเมื่อใช้ปืนนะครับปัญหานี้พบกับ f 3ฟสสิบห้าเเท่านั้นในส่วนของ F 3 5 b กับ C ยังไม่พบนะครับแล้วมันก็เป็นปัญหาใหญ่เหลือเกินที่ให้ล็อกกี้มาตินต้องตามแก้ไขนะครับเพราะว่า F 3ฟสสิห้าในโครงการของจ Strike Fighter ได้ส่งมอบไปให้กับพันธมิตรทั่วโลกไปแล้วนะครับก็ต้องตามแก้ไขกันไปว่าเครื่องไหนมีปัญหานะครับปัญหานี้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ได้ถูกกล่าวโดย DOT&E หรือว่า Director Operation Test and Evaluation นะครับของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐมีการรายงานว่า F-35A ที่ใช้ในกองทัพของสหรัฐ พบรอยแตกบนพื้นผิวนะครับที่อยู่ใกล้กับปากกระบ,บอกปืนมีการวิเคราะห์ปัญหาว่าปืนของ F35A หวางผิดตำแหน่งครับหรือว่ามีการออกแบบตำแหน่งการวางแนวผิดพลาดนั่นเองนอกจากจะมีรอยแตกแล้วนะครับ ปืนของ F35A ก็ยังไว้วางใจไม่ได้หรือไม่มีความแม่นยำนั่นเองก็เป็นปัญหาของ F35A ก็ต้องตามแก้ไขกันไปนะครับตอนนี้มีการปรับปรุงการติดตั้งใหม่ในระหว่างนี้ F35A ในรุ่นที่9เป็นต้นมานะครับถูกจำกัดการใช้ปืนคือห้ามยิงจนกว่าจะแก้ไขได้นั่นเองเพราะว่ามันสำคัญมากนะครับ ปืนกับเครื่องบินลบหลายคนอาจจะมองว่าปืนเหรอในสมัยนี้มันไม่จําเป็นแล้วนะครับใช้ขีปนาวุธระยะไกลย,ยิงนอกเซตา BVR Data Link ปิดเลดายิงก็ยังได้หรือว่าจะลากเป็นฝูงนี่เราถนัดอย่างยิ่งนะครับอันนี้แอนบินก็ไม่ทราบว่ามันเป็นสโลแกนของเครื่องบินลําไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่มีใครมาด็อกไฟกันแล้วนะครับ ฟังก่อนนะครับจากความมั่นใจในขี่ปนาวุธระยะไกลเนี่ยทำให้สหรัฐมีกาพาดมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนสำคัญในปัจจุบันนี้แม้แต่เครื่องบินสเตล์อย่าง F อ2 Raptor F-35 l i g h ต n i n g i i หหรือว่าเครื่องบินลบทุกลำของสหรัฐมีการนี้ก็ต้องติดตั้งปืนเป็นอุปกรณ์มาตรฐานนะครับอันนี้มันขาดไม่ได้เราจะไปไว้วางใจขี่ปนาวุธนะครับเพราะว่าบางครั้งมันก็ไม่สามารถที่จะ,ะทำหรือว่าประสบความสำเร็จในการต่อสู้ได้นะครับ มันมีอุปกรณ์เยอะแยะมากมายที่ทําให้ขีปนาวุในให้พลาดเป้าได้ปืนนี่แหละครับมันไม่นําวิถีมันออกไปตรงตรงรบในระยะในระยะประชิดหรือว่าในระยะยิงนี่ก็สามารถไว้วางใจได้มากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของ F35 จริงๆแล้ว F35 ในกองทัพสหรัฐอเมริกานี่กองทัพนี่คาดหวังเลยเกินครับ ที่จะนำ F35 เนี่ยเข้ามาแทน F16 Fighting Falcon, A10 Warthog หรือแม้กระทั่ง F88 Super Hornet นะครับแต่ว่า F35 มันก็ยังทำไม่ได้นะครับมันมีปัญหานั้นปัญหานี้นอกจากปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะครับราคา als, ของมันก็ยังแพงด้วยค่าใช้ใจ่ายแพงค่ารักษาแพงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สหร,รัฐอเมริกาก็เลยยังไม่ปลดประจำการเจ้าเอชนวอลทอกเอฟสิบหกไจที่โฟกอนหรือแม้กระทั่งเอฟเอสิบแปดซูเปอร์ฮอเนตครับก็มีการอัปเกรดใช้กันต่อไปนี่อาจจะเป็นปัญหาหนึ่งนะครับที่ทําให้กองทัพเนี่ยยังไม่กล้าที่จะปลดมันนั่นเองเพราะว่าเอฟสามสิบหยังไม่พิสูจน์ตัวเองครับมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อนี่ก็ต้องลองดูกันต่อไปนะครับว่าเอฟสามสิบหกจะแก้ไขตัวเองแล้วกลับมาอยู่ในตําแหน่งที่ควรจะอยู่หรือเปล่าหรือไม่ก็ เขาเรียกว่าอะไรเออเฟดตัวเองออกไปเลยครับไม่สามารถที่จะกระทําได้พัฒนาเครื่องบินรุ่นใหม่มาแทนดีกว่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของ F-35 ที่เกิดขึ้นมาปัญหาแบบนี้ครับมันก็สามารถที่จะแก้ไขได้แหละเขาก็ต้องมีวิธีการแก้นะครับแต่ว่าในตอนแรกๆนี้เนี่ย พอผลิตมาใหม่ๆปุ๊บมันก็จะมีปัญหาแบบนี้แหละรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับผลิตไอ้พวกรถแรกๆที่จะมีปัญหาแบบนี้จนถึงรถต่อๆไปนี้ก็ปัญหาก็จะลดน้อยลงนะครับหรือว่าจะให้ดีก็ต้องรอไมเนอร์เชนนะครับก็ไม่ทราบว่า F35 เนี่ยจะมีการไมเนอร์เชนเมื่อ,อไหร่